ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่วิญญาณอาละวาดห้องสมุดหลังไมค์ค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เราต้องทำเสียงประหลาดด้วยไหมพี่ปัญหาคือไม่รู้ว่าจะประหลาดยังไงสิกลัวว่าจะประหลาดไม่พอนะคะครับแต่วันนี้ค่ะจะได้รู้ที่มากันแล้วนะคะว่าเสียงประหลาดนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากใครโอ้คงมีไม่กี่เจ้าหรอกครับพี่เสียงนี้ก็อาจจะไม่ต้องบอกอะไรกันมากมายเพียงแค่มายืนยันครับแล้วก็มาดูผลของมันแต่เขาก็หลอกช้าอยู่เหมือนกันนะต้องใช้เวลาก่อตัวนิดนึงวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะว่าท่านสมภารเรียกกำนันย่อมไปพบเพราะอะไรแต่ว่าตอนท้ายของคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ใบ้ไปแล้วนะคะว่าก็เรื่องไอ้เสือเปลี่ยนนี่แหละใช่เรื่องหัวเนี่ยแหละแต่ว่าจะเป็นประเด็นไหนยังไงนะคะเดี๋ยวลองติดตามกันค่ะครับวันนี้นะคะเนื้อหาค่อนข้างจะยาวนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องยาวที่สุดยาวที่สุดในเล่มนี้เลยนะคะครับเพราะว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งของเรื่องนี้ใช่ประมาณแบบเท่าๆกันแต่เรื่องนี้นี่โอ้โหจัดเต็มมาเรื่องเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นสนุกสนานเข้มข้นชวนติดตามแน่นอนค่ะกับงานเขียนของอ.อรรถจินดานะคะหนังสือเรื่องวิญญาณอาละวาดค่ะคุณผู้ฟังที่สงสัยว่าหนังสือเล่มนี้สามารถจะหาได้ที่ไหนอันนี้เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนครับต้องไปหาตามร้านหนังสือเก่าๆค่ะตอนนี้ก็อาจจะต้องควานหาตามพวกร้านหนังสือออนไลน์ใช่แต่ราคานี้ไม่รับประกันนะคะอ่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับไปที่วัดค่ะตามกำนันย่อมนะคะไปพบกับท่านสมภารซึ่งท่านสมภารจะว่าอย่างไรไปเลยค่ะกับเรื่องเสียงประหลาดพอกำนันย่อมไปถึงที่วัดท่านสมภารก็เอ่ยกับกำนันว่ากำนันเสือเปลี่ยนน่ะหมดเวรแล้วมันหมดเวรตั้งแต่มันขาดใจตายวันนั้นแล้วทำไมกำนันถึงได้ยังหาเวรไปให้มันอีกล่ะก็จะให้ผมทำยังไงล่ะครับท่านสมภารเฮ้ยผมก็ต้องการให้ลูกบ้านของผมเนี่ยรู้คุณโทษของการเป็นโจรถึงได้ทำเช่นนี้ใช่ว่าผมจะโกรธแค้นมันแล้วก็คิดจะแก้แค้นมันด้วยวิธีนี้ก็เปล่าทั้งนั้นเวลานี้น่ะกลิ่นของมันเน่าเหม็นไปตลอดหัววัดท้ายวัดแล้วคนเดินไปเดินมาเขาจะมาทำบุญที่วัดก็มาพบแต่สิ่งโสโครกปฏิกูลอาตมาอยากให้เลิกเสียทีเอาหัวมันไปเผาหรือว่าไปฝังเสียก็ได้อย่าประจานกันอีกต่อไปเลยมันก็ตายไปแล้วจะอับอายขายหน้าต่อคนทั้งปวงก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้อาตมาขอร้องนะขอให้คนที่เขามาทำบุญที่วัดเนี่ยได้พบแต่สิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เจริญตาเจริญใจเขาจะได้บุญได้กุศลที่เขาทำอย่างเต็มที่กำนันได้ฟังก็ยกมือไหว้เอาเถอะครับท่านสมภารนี่มันก็สองทุ่มกว่าแล้วพรุ่งนี้ผมจะให้เจ้าผงมาจัดการเอาลงไปฝังเสียที่เดียวกับที่ตัวของมันอยู่ท่านสมภารไม่ต้องวิตกหรอกครับรับรองว่าผู้คนจะมาทำบุญสุนทานกันได้อย่างเจริญตาเจริญใจจากนั้นกำนันย่อมก็คว้าลูกสองคู่มือของแกลาท่านสมภารลงจากกุฏิแล้วก็เดินกลับบ้านเมื่อผ่านมาทางที่หัวเจ้าเสือเปลี่ยนถูกเสียประจานอยู่กำนันแกก็รีบก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปเพื่อที่จะให้พ้นไปจากตรงนั้นเสียโดยเร็วแต่แล้วกำนันก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าจู่ๆ
ก็มีเสียงใครเรียกอยู่ข้างหลังท่านกำนันจะรีบไปไหนล่ะกำนันเหลียวหาเจ้าของเสียงเพราะเข้าใจว่าคงจะเป็นพระในวัดที่รู้จักร้องทักมาแต่หน้าที่นั้นก็ไม่มีใครสักคนเดียวนอกจากตัวแกเองกับหัวเสือเปลี่ยนซึ่งเสียบอยู่ปลายไม้เห็นได้ถนัดภายใต้แสงจันทร์ที่ยังคงสว่างสวยอยู่ใครใครเรียกฮะไม่มีเสียงตอบมีแต่ความเงียบเมื่อไม่ได้รับคำตอบว่าเป็นเสียงใครกำนันก็ขยับปืนขึ้นมาถือไว้ในท่าที่พร้อมจะลั่นไกแล้วก็หันหลังกลับออกเดินต่อไปกำนันยอมอย่าพึ่งไปเสียงร้องตะโกนตามมาอีกคราวนี้กำนันขยับปืนขึ้นมาอยู่บนไหล่เตรียมพร้อมที่จะสาดกระสุนลูกปลายไปยังทุกๆคนที่ไม่ใช่มิตรเพราะรู้สึกว่าเสียงที่เรียกนั้นเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยการเยาะเย้ยตอนนี้สุนัขเกือบทั้งวัดส่งเสียงเห่าหอนกันระงมแม้จะรู้ว่าเป็นเสียงสุนัขแต่กำนันก็รู้สึกว่ามันเยือกเย็นวังเวงราวกับเสียงร้องของพูดผีปีศาจที่มาจากนรกตัวแกเย็นเป็นน้ำแข็งแต่เหงื่อแตกโสมหน้าใครเรียกจะเอาอะไรคราวนี้ได้ยินเสียงหัวเราะเยาะถนัดทนีจากนั้นก็มีเสียงตะโกนมาอีกเป็นเสียงที่กำนันเดาไม่ออกว่าเป็นเสียงใครฉันอยู่นี่ไงล่ะกำนันอยู่ไหนฮะบอกมานะอยู่ไหนไม่งั้นยิงอยู่นี่ไงล่ะกำนันอยู่นี่อยู่บนปลายไม้นี่แหละกำนันก็เสียบเอาไว้เองไม่ใช่หรอในขณะนั้นลมโยกต้นมะขามใหญ่หน้าโบสถ์จนสั่นพริ้วไปทั้งต้นนกแสกบินโฉบลงต่ำส่งเสียงร้องแกรกๆลึกเข้าไปในอกราวกับจะล้วงเอาหัวใจกำนันย่อมออกมาวางกองไว้ข้างนอกแม้แกจะมีลูกซองแฝดอยู่ในมือและพร้อมที่จะลั่นกระสุนออกไปตามใจชอบไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือว่าพูดผีปีศาจแต่กำนันก็กำปืนไว้แน่นมือไม้สั่นเทาเหมือนมีคนจับเขย่าแกอยากจะยกมันขึ้นมาแล้วก็ลั่นออกไปสักโป้งหนึ่งเพื่อเอาเสียงดังของปืนเป็นเพื่อนในยามนี้แต่แกก็ยกปืนไม่ขึ้นไม่รู้ว่ามันหนักอะไรทั้งที่แกก็ถือปืนนี้มาเกือบจะ10ปีเข้านี่แล้วยืนอยู่ทำไมล่ะกำนัน จะไปไหนก็ไปหรือจะเข้ามาดูให้แน่ก็เข้ามาคราวนี้กำนันย่อมถึงกับเหงื่อการแตกแกขบกรามแน่นเพื่อข่มความหวาดกลัวแม้ว่าความหวาดกลัวที่แกพยายามกดข่มลงไปนั้นมันจะพอหายไปบ้างแต่ก็ไม่หมดสิ้นไปซะทีเดียวแต่ก็พอให้ศักดิ์ศรีของกำนันย่อมยังคงหลงเหลืออยู่ไม่ต้องอับอายขายหน้าแก่ตัวเองแกกระชับปืนในมือแน่นขึ้นอีกและแกก็ตัดสินใจเดินเข้าไปตามเสียงนั้นเพื่อจะดูให้แน่ว่ามันเป็นเสียงใครหรือว่าเป็นเสียงที่พูดมาจากปากของเจ้าผีหัวขาดส
ซึ่งถูกเสียบประจานอยู่บนปลายไม้แสงเดือนทำให้แกเห็นหัวผีเจ้าเสือเปลี่ยนได้ถนัดมันยังคงถูกเสียบแน่นอยู่บนปลายไม้แต่ทว่าเจ้าประคุณเอ๋ยเกิดมากำนันย่อมก็เพิ่งจะเคยกลัวแสนกลัวจนเจตพูดแทบจะออกจากร่างในคืนนั้นแกยืนนิ่งเหมือนถูกตะปูตอกตรึงเอาไว้ที่เท้าตาทั้งสองข้างเบิกกว้างจ้องเขม็งไปที่หัวเจ้าเสือเปลี่ยนทั้งที่แกไม่อยากมองหัวไอ้เสือเปลี่ยนยังถูกเสียบอยู่บนปลายไม้ใบหน้าของมันบวมเป่งเพราะว่าขึ้นอืดมาหลายวันแล้วริมฝีปากหนาและบูดเบี้ยวดำเกรียมเหมือนตอตะโกเพราะว่าแดดเผาทุกวันทำให้หนังดึงรั้งเอาริมฝีปากเชิดขึ้นไปจนเห็นฟันขาวแต่มันหัวเราะมันสามารถที่จะหัวเราะได้ริมฝีปากของมันขมุบขมิบเหมือนกับกำลังจะพูดอะไรออกมาจากนั้นก็มีเสียงแหบๆเห่าๆดังออกมาจากริมฝีปากของมันจริงๆกลัวหรือกำนันก็ไหนว่าเก่งนักไม่ใช่หรอกำนันไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นนอกจากวิ่งออกไปจากที่นี่ให้พ้นหูพ้นตาแต่แกก็ทำไม่ได้ตัวแกจะไปแต่ขาไม่ยอมไปขณะนั้นกำนันย่อมเกือบจะไม่รู้ตัวว่าตัวแกเองตายไปแล้วหรือมีชีวิตอยู่แกรู้แต่ว่าแกมองเห็นภาพอันน่าเกลียดน่ากลัวที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นภาพแปลกประหลาดของหัวมนุษย์ที่มีอยู่เพียงแค่คอแต่สามารถพูดได้หัวเราะได้ก็จะมีอะไรเสียอีกนอกจากไม่รู้ว่าแกกลับมาอยู่ที่บ้านได้ยังไงตอนนี้กำนันย่อมลืมตาขึ้นแล้วก็มองไปรอบๆตัวแล้วก็รู้ว่านี่เป็นบ้านของแกเห็นลูกเมียนั่งเฝ้ามองอยู่ข้างๆด้วยสายตาแสดงความเป็นห่วงแต่แกก็พูดอะไรไม่ได้ได้แต่ยกมือยกไม้โบกไปโบกมาคล้ายกับจะไล่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แกกลัวไปให้พ้นเสียจากที่นั่นแต่ทุกคนก็ไม่มีใครเห็นอะไรนอกจากมืออันขวักไขว่ของกำนันที่โบกไปโบกมาอยู่ตลอดเวลาเห็นจะต้องถึงหมอเสียแล้วเมียกำนันออกความเห็นกับเจ้าผงแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มาช่วยเฝ้าดูอาการกำนันอย่างใกล้ชิดก็ไปตามหมอเชยมาก็แล้วกันเดี๋ยวก็รู้เรื่องว่ามันเรื่องอะไรนี่ไอ้วิงไปตามหมอเชยมาสิวะเร็วหน่อยจะวิงรับคำสั่งก็กระโจนลงจากเรือนใส่ตีนหมาวิ่งอู้ออกไปกลางทุ่งจะวิงไปแล้วสักครู่ท่านสมภารก็มาถึงเจ้าผงกุลีกุจอนิมนต์ท่านนั่งลงในที่อันสมควรพอเรียบร้อยแล้วก็ประเคนน้ำร้อนน้ำชาแล้วก็ตั้งคำถามกับท่านสมภารท่านสมภารทราบไหมครับว่ากำนันเป็นอะไรท่านสมภารหัวเราะหึๆมองไปที่ร่างของกำนันซึ่งยังคงนอนโบกมือไปมาอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยไอ้แบบนี้มันก็ไม่มีอะไรนอกจากตกใจกลัวจนสิ้นสตินะกลัวอะไรคะท่านสมภารก็จะมีอะไรซะอีกแล้วคนอย่างกำนันย่อมเคยกลัวคนที่ไหนผีสางนางไม้แกก็ไม่เคยกลัวแต่คราวนี้มันต้องเป็นไอ้ชนิดที่ดุจริง
ดุเพราะวิญญาณที่ตายโหงของมันกำนันถึงได้เป็นอย่างนี้หมายความว่าผีเหรอครับท่านสมภารเจ้าผงถามต่อก็จะมีอะไรเสียอีกล่ะท่านตอบแล้วก็ยกถ้วยน้ำชาขึ้นจิบเข้าไป 2-3 จิบอาตมาเนี่ยพบกำนันนอนสลบสไลไม่ได้สติอยู่ห่างจากหัวไอ้เสือเปลี่ยนที่เสียบอยู่บนไม้สัก3วาเห็นจะได้ตอนนั้นอาตมาจะเดินไปบิณฑบาตก็เลยเรียกพวกลูกศิษย์วัดให้ออกมาช่วยกันหามขึ้นไปบนกุฏิอาตมาแต่เมื่อแก้จนรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วแกก็โบกไม้โบกมือคว้าลมคว้าแรงอย่างที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละอาตมาก็เข้าใจว่าถูกผีเจ้าเปลี่ยนเนี่ยมาเล่นงานเอาให้จะเป็นไปได้หรอครับท่านสมภารแหมไอ้นั่นมันก็เหลือแค่คอเท่านั้นเองจะเอาฤทธิ์เดชจากที่ไหนจะได้มาเล่นงานท่านกำนันครับเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นจะเป็นใครหรือเป็นโรคอะไรที่มันจะปัจจุบันทันด่วนถึงกับมาล้มอยู่กลางดินทั้งที่กำนันเป็นคนแข็งแรงไม่เคยเป็นลมเป็นแรงมัวตาหน้ามืดที่ไหนสักครั้งเลยเจ้าผงก็นิ่งอึ้งไปมันเป็นจริงอย่างที่ท่านสมภารว่ากำนันย่อมเป็นคนบึกบึนแข็งแรงสามารถเดินฝ่าแดดเปรี้ยงข้ามทุ่งไปได้นับเป็นร้อยๆเส้นแต่นี่เดินกลางคืนแท้ๆเหตุไฉนจึงจะมาเป็นอันเป็นไปอย่างนั้นท่านสมภารเห็นเจ้าผงอึ้งไปท่านก็กล่าวต่ออาตมามาวันนี้เนี่ยก็เพื่อจะมาเยี่ยมท่านกำนันด้วยแล้วก็จะมาขอร้องให้ช่วยเอาหัวเจ้าเสือเปลี่ยนไปไว้เสียที่อื่นถ้าหากจะเอาบุญเอากุศลก็ช่วยกันเผามันไปเสียหรือไม่ก็ฝังไว้ก็ยังดีกว่าเอามันไปเสียบไว้ปลายไม้ให้เกิดความทุเรศเวทนาจะเอาไปไหนก็ได้แต่ขอให้พ้นหูพ้นตาพระสงฆ์องค์เจ้าและพวกอุบาสกอุบาสิกาที่เขาจะมาทำบุญสุนทานที่วัดอาตมาขอร้องท่านกำนันแล้วท่านกำนันก็รับว่าจะจัดการให้ในวันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้เนี่ยแหละแต่ก็มามีอันเป็นไปซะเช่นนี้อาตมาก็เห็นจะต้องขอร้องโยมผงหรือโยมผู้หญิงให้ช่วยจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยไปด้วยมิฉะนั้นวิญญาณของเสือเปลี่ยนก็อาจจะร้ายแรงยิ่งขึ้นกว่านี้เมียกำนันก็เห็นด้วยกับท่านสมภารยกมือไหว้อีฉันจะให้พ่อผงเขาจัดการให้วันนี้ล่ะค่ะท่านสมภารวิญญาณของคนตายก็จะได้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปเสียทีถ้างั้นก็ดีแล้วโยมอาตมาจะได้เบาใจท่านสมภารพูดแล้วก็หยิบเอาย่ามมาถือไว้เตรียมจะลากลับอาตมาก็ไม่อยากจะพูดแต่ไหนพูดกันมาแล้วก็จะบอกให้เสียเลยว่าไอ้หัวเสือเปลี่ยนน่ะมันทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่เอามันไปเสียประจานไว้ที่นั่นพระเจ้าได้ยินกันทั้งวัดเลยอาตมาเองก็ยังเคยได้ยินยังได้สวดมนต์แผ่เมตตาไปให้บ่อยๆจึงได้เงียบไปเพราะฉะนั้นนะเมื่อโยมรับปากว่าจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยอาตมาก็ขอโมทนาด้วยแล้วท่านสมภารก็ลงเรือนจากไปข้างฝ่ายเจ้าผงก็ไปตามพรรคพวกมาเพื่อจะรีบตามไปจัดการเอาหัวเจ้าเปลี่ยนไปฝังที่ป่าช้าวัดทุ่งตามที่ท่านสมภารขอร้องตัวมันเองนั้นเดินนำหน้ามาที่วัดก็เห็นว่าหัวเจ้าเปลี่ยนยังคงเสียบอยู่บนปลายไม้เป็นปกติแต่ทว่าหน้าตาดูน่ากลัวกว่าเมื่อวันแรกๆเพราะว่าเริ่มจะเหี่ยวแห้งเพราะถูกแดดเผารวมกับที่ขึ้นอืดน้ำเหลืองยังคงไหลเฟะอยู่เป็นบางแห่ง
ลูกตาทั้งสองข้างโปนปริ้นจนห้อยออกมานอกกระบอกตาเจ้าเกตกับเจ้าผันที่มาด้วยกับเจ้าผงพอเห็นแล้วถึงกับออกปากว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นอะไรน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนไอ้หัวผีนรกนี่เลยเว้ยข้าก็เคยเห็นคนตายมามากแต่ไม่น่ากลัวเหมือนไอ้หัวเสือเปลี่ยนนี่เลยรีบเอาไปประชาเถอะวะทุเรศลูกตาเต็มทีแล้วจะเอาไปยังไงล่ะเจ้าผงก็เลยออกความคิดว่าให้ถอนไม้ไปด้วยเลยคืออย่าเอาไปเฉพาะหัวยกไม้ถอนไปเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวพอไปถึงป่าช้าก็ขุดหลุมฝังซะเอาฝังหลุมเดียวกับตัวมันเหรอหรือจะแยกไว้คนละหลุมเป็นคำถามของเจ้าเกตถ้าเองฝังหลุมเดียวกันกับตัวมันเองก็ต้องขุดอีกนานเองไม่กลัวเหม็นก็ตามใจป่านนี้นอนยั่วเย้ไปหมดแล้วถ้างั้นก็ฝังไว้ต่างหากก็แล้วกันเจ้าผันตอบแล้วก็ลงมือถอนไม้ที่เสียบหัวเจ้าเปลี่ยนอยู่ตอนปลายครู่เดียวก็ถอนออกมาได้ก็พากันเดินไปที่ป่าช้าโดยมีเจ้าผันที่ถือไม้ที่เสียบหัวเจ้าเปลี่ยนเดินนำหน้าในขณะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันแต่ก็เย็นมากแล้วแสงแดดอ่อนๆจับยอดไม้เหลืองอารามลมจากกลางทุ่งโชยมาเบาๆพอให้คลายร้อนลงไปได้บ้างเจ้าผันเดินถือไม้เสียบหัวเจ้าเปลี่ยนนำหน้าเข้าป่าช้าพอมาถึงโคนต้นโพใหญ่ขนาด3คนโอบไม่รอบเจ้าผันก็ร้องบอกว่าเอาล่ะวะตรงนี้เหมาะดีให้มันอยู่โคนต้นโพเนี่ยแหละจะได้เย็นๆตากแดดมาหลายวันแล้วก็ขุดหลุมเข้าเสียไอ้เกตจะรีรออะไรวะพอดีค่ำผีหลอกตายห่าไอ้ผงร้องบอกจากนั้นเจ้าเกตก็เลยเอาจอบที่เตรียมมาด้วยฟันดินลงไปจนลึกพอที่จะฝังหัวเสือเปลี่ยนได้มิดมันหยุดยืนหอบพิงต้นโพปล่อยให้เจ้าผงเป็นคนเอาหัวลงฝังเจ้าผงหยิบไม้ที่เสียบหัวผีขึ้นมาแล้วก็เอาทิ่มลงไปในหลุมหาไม้อีกอันนึงมาเขี่ยให้หัวนั้นหลุดจากปลายไม้แล้วก็ตกลงไปอยู่ก้นหลุมโยนไม้ไปทางหนึ่งแล้วก็ช่วยกันโกยดินกรบแต่พอลงมือโกยดินจะกรบเสียงหมาก็หอนขึ้นเกลียวกราวไปทั้งป่าช้าเจ้าสามคนหยุดชะงักหลังเย็นวาบขึ้นทันทีเจ้าผงใจดีกว่าคนอื่นร้องบ่นขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่มันจะเอาเรื่องกลางวันแสกๆอย่างนี้เลยเหรอวะไม่มีใครตอบเจ้าผงแต่กิ่งโพที่อยู่เหนือศีรษะขึ้นไปแกว่งไกวจนใบร่วงลงมาคล้ายกับมีคนขึ้นไปขย่มอยู่บนกิ่งแต่พอแงนขึ้นไปดูก็ไม่เห็นอะไรนอกจากกิ่งโพซึ่งยังแกว่งไกวอยู่เห็นๆก็กลับกันเถอะพี่ผงท่าทางจะไม่ค่อยดีซะแล้วลมก็ไม่มีแต่กิ่งโพโยกจนใบร่วงเลยเฮ้ยกลัวอะไรวะอย่าปอดเป็นกำนันย่อมหน่อยเลยวะเนี่ยกลัวจนหมดสตินี่เอ็งจัดแจงเอาดินกลบให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยไปเจ้าพักพวกอีกสองคนก็ช่วยกันเอาดินกลบหลุมที่ฝังหัวเจ้าเสือเปลี่ยนพอทำเรียบร้อยแล้วต่างก็รีบจำอ้าวกลับบ้านยิ่งถึงบ้านเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเท่านั้นครั้นมาถึงหน้าวัดเจ้าผงก็นึกถึงท่านสมภารขึ้นมาได้เฮ้ยเอ็งสองคนรีบกลับไปก่อนข้าจะต้องเข้าไปเรียนท่านสมภารว่าเราเนี่ยเอาหัวเสือเปลี่ยนไปฝังเรียบร้อยแล้วท่านจะได้สบายใจเจ้าผงบอกกับเจ้าเกตแล้วก็เจ้าผันแล้วรีบกลับนะพี่ผงเจ้าเกตร้องเตือนแล้วก็รีบสาวเท้าเดินตรงไปบ้านฝ่ายเจ้าผงก็เดินไปที่วัดขึ้นไปบนกุฏิท่านสมภารเพื่อที่จะแจ้งเรื่องราวที่ได้ไปจัดการมาแล้วเ
กลับออกมาจากกุฏิท่านสมภารถึงแม้ว่าจะยังไม่ค่ำแต่ก็เป็นเวลาโพร้เพลลงมากแล้วนกเล็กๆ 2-3 ตัวบินโฉบลงมาส่งเสียงร้องแล้วก็บินขึ้นไปจับอยู่บนกิ่งโพทางที่เจ้าผงจะกลับบ้านก็คือทางเดียวกับท่านกำนันย่อมที่เคยเดินผ่านทางนี้มาแล้วจนกระทั่งล้มเจ็บไม่สบายนั่นก็คือจุดที่มีการเสียบหัวผีเจ้าเปลี่ยนนั่นเองแต่ขณะนี้หัวของมันถูกนำไปฝังไว้แล้วใต้ต้นโพใหญ่ในป่าช้าเจ้าผงก็คิดว่าไม่มีอะไรจะต้องวิตกอีกต่อไปมันก็เลยเดินผิวปากมาอย่างสบายอารมณ์จนกระทั่งผ่านจุดที่เคยเสียบหัวเจ้าเปลี่ยนผ่านมาได้สัก 3-4 ก้าวเจ้าผงก็ต้องหยุดชะงักเพราะรู้สึกว่ามันได้เห็นอะไรบางอย่างมาตั้งอยู่ตรงที่ไม้เสียบหัวเจ้าเปลี่ยนซึ่งตัวของเจ้าผงเองนั่นแหละได้เคลื่อนย้ายเอาไปไว้ที่ป่าช้าแล้วเมื่อกี้นี้เจ้าผงค่อยๆหันมาดูว่าอะไรจะอยู่ที่ตรงนั้นแต่มันก็ไม่เห็นอะไรนอกจากที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรมาตั้งแทนอยู่เลยเจ้าผงก็เลยเข้าใจเอาเองว่าเพราะหัวเจ้าเปลี่ยนเคยเสียบอยู่บนปลายไม้ตรงนั้นมาก่อนเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้มันเห็นภาพไปเองเจ้าผงก็เลยเดินกลับมาบ้านได้เป็นปกติโดยไม่รู้สึกหวาดกลัวอะไรเลยห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็นับว่าเจ้าผงนี่เป็นคนที่สติมั่นคงดีไม่ใช่น้อยนะคะเรียกว่ากล้าหาญชาญชัยอย่างนี้ได้ไหมพี่เป็นคนสติดีคือเป็นคนไม่ดราม่าไม่คิดไปเองพอมีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็พยายามหาเหตุผลครับเพื่อที่จะบอกกับตัวเองบอกกับตัวเองในทางที่จะเป็นเหตุเป็นผลเช่นเอ๊ะจุดนี้เนี่ยมันเคยมีหัวของเจ้าเสือเปลี่ยนตั้งอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่ภาพมันอาจจะติดตาเราคิดไปเองหรือเปล่าอาจจะคิดไปเองไม่มีอะไรหรอกเห็นอยู่บ่อยๆก็เลยอาจจะแบบภาพหลอนอะไรทำนองนั้นนะคะแต่ตอนนี้น่าเป็นห่วงกำนันย่อมนะพี่ช็อกไปเลยอ๋อกำนันย่อมนี่โหแย่เลยนะคะเจอเต็มเต็มค่ะทั้งเสียงทั้งรูปทั้งกลิ่นที่พี่หมีเคยบอกมัลติมีเดียเลยล่ะค่ะครับค่ะแต่ชิมรสเท่านั้นเองใช่ครับแต่ว่าเสือเปลี่ยนอาจจะไม่ได้แค้นอะไรกำนันย่อมมากก็ได้เพราะว่าโดยวิถีของนักเลงหรือว่าเสือเนี่ยการที่ถูกยิงตายก็ไม่คือก็ไม่จำเป็นต้องแค้นอะไรมากเพราะว่าต่างคนต่างยิงเรียกว่าเป็นการสู้กันไงครับเหมือนกีฬาถือว่าประลองกันประลองกันพลาดไปเองแต่ไอ้จุดที่จะแค้นเนี่ยก็คือกำนันเนี่ยรู้เห็นเป็นใจตรงนี้ละค่ะครับถ้าเราเป็นผีเราก็คงแค้นตรงนี้แหละยังจะมาฉันตายแล้วยังจะมาเหยียดยามกันอีกทำให้ฉันต้องอับอายขายหน้าใช่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็เรื่องนี้ตอนจบจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองเดากันก่อนกันละกันนะคะครับคิดว่าน่าจะพอเดากันได้แต่อาจจะเดาไม่ได้ก็ได้นะพี่เพราะว่ามันออกได้หลายทางเนาะอาจจะไม่มีอะไรเลยอาจจะทุกคนโดนหมดหรืออะไรแบบนี้อือหืออ่ะลองเดากันก่อนนะคะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชะตากรรมของเจ้าผงเจ้าอ่อนเจ้าวิงแล้วก็มามีไอ้เจ้าเกศเจ้าพันนี่มีมาผสมอีกนะคะไอ้ตอนที่เอาไปฝังเนี่ยมากันเยอะเลยทีนี้มีหลายเจ้าเหลือเกินนะคะคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วอย่าลืมนะคะทักทายพูดคุยกันมาได้ค่ะ3ช่องทางนะคะครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังกันได้เลยนะครับนี่คือหนังสือวิญญาณอาละวาดงานเขียนของออัฏฐจินดาในตำรวจนักเขียนนะคะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังกับงานเขียนในแนวนี้ค่ะ
แล้วก็ห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็นำมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่13แล้วใช่ไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะครับว่าตกลงมันจะเป็นอย่างที่คุณคิดเอาไว้หรือไม่มาที่กำนันย่อมบ้างตอนนี้กำนันย่อมยังพูดไม่ได้หมอเชยให้ความเห็นว่าจะต้องทำการปัดปรังควานเพราะว่าวิญญาณที่หลอกเอานี้ค่อนข้างแรงเนื่องจากเป็นผีตายโหงแล้วมันก็ตั้งใจจะหลอกเอาจริงๆเสียด้วยไม่ใช่จะมาล้อเล่นนิดๆหน่อยๆแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะหมอเมียกำนันก็พูดด้วยความเป็นห่วงเพราะว่ากำนันสามียังคงนอนโบกไม้โบกมืออยู่ตลอดวันไม่ยอมหยุดก็บอกแล้วว่าต้องปัดรังควานเอาละไปเอาน้ำมาขันหนึ่งดอกไม้ธูปเทียนเดี๋ยวข้าจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละดึกๆจะได้รู้สึกตัวเมียกำนันย่อมก็รีบให้เจ้าผงเนี่ยไปจัดของที่ต้องการมาให้หมอเชยเพื่อทำพิธีปัดปรังควานหมอเชยจุดธูปเทียนแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิท่องมนต์บริกรรมไปตามเรื่องจนครู่ใหญ่แกก็ลืมตาขึ้นเออได้การแล้วดึกดึกก่อนจะได้ค่อนยังชั่วหน่อยจากนั้นแกก็เอาใบมะยมชุบน้ำมนต์ในขันแล้วก็ประพรมไปทั่วตัวกำนันจากนั้นก็ลากลับไปแล้วก็บอกกับเมียของกำนันว่าถ้าเป็นอะไรมากมายให้ไปตามแกที่บ้านหมอเชยไปแล้วเจ้าผงเจ้าพันและเจ้าเกตยังอยู่ที่บ้านรวมทั้งเจ้าวิงด้วยทุกคนนั่งเฝ้าอาการของกำนันย่อมเพราะว่าหลังจากที่หมอปัดปรังควานให้แล้วมือที่โบกไปโบกมาตลอดทั้งวันก็ค่อยๆลดลงและในที่สุดก็หลับสบายทำให้ทุกๆคนรู้สึกเบาใจแต่ก็ยังมีเจ้าผงกับเจ้าวิงที่นั่งเฝ้ากันต่อไปนอกนั้นก็ขอตัวไปนอนกะว่าจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนเวรเอาตอนสองยามล่วงแล้วตกตอนสี่ทุ่มอากาศค่อนข้างเย็นภายนอกมืดสนิทเงียบสงัดราวกับว่ามีบ้านอยู่บ้านเดียวในตำบลนั้นใครๆก็พากันหลับนอนนอกจากเจ้าผงกับเจ้าวิงซึ่งยังนั่งสูบบุหรี่สดน้ำร้อนคุยกันอยู่เพื่อเฝ้าอาการของกำนันย่อมอันเป็นที่รักใคร่นับถือของพวกมันครู่ต่อมากำนันลืมตาขึ้นแล้วก็ส่งเสียงออกมาเป็นครั้งแรกภายใน24ชั่วโมงปล่อยเถอะไอ้เปลี่ยนอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยข้าอโหสิให้เองแล้วเจ้าสองคนที่ได้ยินถึงกับขนลุกเกรียวผีจะเปลี่ยนแน่แล้วที่ทำให้กำนันมีอันเป็นไปเช่นนี้เพราะถ้าเกิดไม่เช่นนั้นเหตุใดพอลืมตาขึ้นกำนันแกจะพูดถึงเจ้าปีศาจนี่ก่อนทำไมแต่ท่าทางแกก็ดูจะรู้สึกตัวว่าเป็นตัวของตัวเองดีอยู่อะไรท่านกำนันจะเอาอะไรเอ็งเหรอไอ้ผงข้าอยู่ที่ไหนวะเนี่ยก็บ้านท่านกำนันเองนะสิกำนันไม่ได้สติมาเกือบวันกับอีกหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างฮะโอ้ยข้อยยังชั่วหน่อยเว้ยแล้วก็ไอ้เปลี่ยนหัวไอ้เปลี่ยนหัวไอ้เปลี่ยนน่ะเหรอหัวไอ้เปลี่ยนมันทำอะไรมันร้องเรียกข้าตาทั้งสองข้างของกำนันย่อมจ้องเขม็งไปที่เพดานห้องคล้ายกับว่าจะพยายามนึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมามันร้องเรียกข้ามันพูดกับข้าข้ากลัวเว้ยหน้าตามันน่ากลัวเหลือเกินไอ้ผงเอ้ยอย่างเองน่ะเห็นก็วิ่งเว้ยก็แล้วทำไมกำนันไม่วิ่งล่ะ
จวิงเอ่ยถามข้าวิ่งไม่ไหวเว้ยมันเหมือนกับใครมายึดตีนข้าไว้ทั้งสองข้างข้าก็อยากจะวิ่งอยากจะไปจะให้พ้นแต่ข้าไปไม่ได้เวลานี้มันอยู่ที่ไหนล่ะฮะเจ้าผงส่งถ้วยน้ำร้อนให้กำนันรับไปนอนจิบๆเพื่อให้สดชื่นขึ้นบ้างเจ้าผงก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนกลางวันท่านสมภารมาเยี่ยมแล้วก็เลยขอร้องให้เจ้าผงเนี่ยเอาหัวเจ้าเปลี่ยนไปฝังเสียเจ้าเปลี่ยนก็เลยจัดการเอาไปฝังไว้ที่โคนโพในป่าช้าเรียบร้อยแล้วกำนันย่อมได้ฟังก็ถอนใจยาวเออดีแล้วเว้ยจะได้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีแต่กำนันพูดยังไม่ทันจะจบก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะจู่ๆก็มีเสียงตอบมาทางหน้าต่างยังไม่หมดกำนันยอมยังไม่หมดเสียงนี้ทุกคนได้ยินอย่างถนัดชัดเจนต่างตกใจเหลียวไปทางหน้าต่างสิ่งที่ได้เห็นทั้งที่ไม่นึกว่าจะได้เห็นคือศีรษะของเจ้าเปลี่ยนซึ่งตั้งอยู่บนขอบหน้าต่างหน้าตาอันบูดเบี้ยวเน่าเปื่อยเลอะเทอะของมันกำลังสยะยิ้มจนเห็นฟันขาวน้ำเหลืองหยดแหมะๆลงบนกระดานส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทางบ้านกำนันย่อมซึ่งเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาก็เกือบจะช็อกตายไปทันทีด้วยความกลัวต่อสิ่งที่แกกำลังได้เห็นเจ้าผงกับเจ้าวิงเหงื่อแตกท่วมตัวต่างคนต่างพูดอะไรไม่ออกมีความรู้สึกอยู่ในตัวเพียงอย่างเดียวก็คือกลัวกลัวกลัวจนแทบจะสิ้นสติลงไปในขณะนั้นภาพของหัวเจ้าเสือเปลี่ยนหายไปโดยไม่มีใครสังเกตว่ามันหายไปได้ยังไงแม้จะมองจ้องกันอยู่แต่ความรู้สึกของประสาททั้งหมดไปรวมเป็นจุดเดียวกันอยู่ที่ความกลัวทุกคนรู้แต่ว่าไม่มีสิ่งน่าเกลียดน่ากลัวอยู่บนขอบหน้าต่างนั้นแล้วเจ้าวิงเป็นคนส่งเสียงออกมาได้ก่อนมันก็ตะโกนฝ่าความเงียบขึ้นทันทีผีหลอกผีหลอกผีไอ้เปลี่ยนหลอกเสียงร้องของเจ้าวิงทำให้เจ้าผงได้สติมันปราดเข้าไปหากำนันเพราะว่ากลัวกำนันจะตกใจตายแต่กำนันก็ยังไม่ตายตามที่มันคิดแกกลับถามว่าเองก็เห็นเหมือนกันเหรอไอ้ผงเห็นสิกำนันให้ตายเถอะเกิดมายังไม่เคยเห็นอะไรน่ากลัวเท่านี้เลยตอนนี้ผู้คนในบ้านที่ได้ยินเสียงเจ้าวิงก็พากันตื่นลุกขึ้นมาที่ห้องกำนันเจ้าเกศถามว่าอะไรวะไอ้วิงเสียงเองร้องอย่างกับถูกปล้นนะเป็นผีนะสิวะถามได้ว่าอะไรผีอะไรที่ไหนเองเห็นหรือว่ากำนันเห็นเล่านี่ถ้าเป็นกำนันแล้วก็อาจจะไม่จริงเพราะว่าแกกำลังไม่สบายอาจจะฝันหรือว่าละเมอไปก็ได้โถนะฮะเห็นทั้งสามคนนั่นแหละนะฮะถ้าไม่เชื่อถามท่านกำนันกับพี่ผงดูก็ได้จริงของมันฉันก็เห็นเมียกำนันดีใจที่เห็นสามีรู้สึกตัวสามารถที่จะพอพูดจาสื่อสารรู้เรื่องกันได้เรื่องผีจะเปลี่ยนจึงไม่สู้จะเอาใจใส่นักคือสนใจสามีมากกว่าแกก็รีบกูรีกูจอเข้าไปถามเป็นไงบ้างพ่อกำนันกินข้าวไหมล่ะฉันหุงข้าวต้มเอาไว้ให้ไม่ค่อยรู้สึกหิวเท่าไหร่นักหรอกแต่ว่าไอ้เปลี่ยนไอ้เปลี่ยนนะไอ้เปลี่ยนไอ้เปลี่ยนมันทำไมฮะก็มันไม่ยอมอโหสิให้ฉันน่ะสิเมียของกำนันได้ฟังเช่นนั้นก็นึกเป็นห่วงทันทีแกห่วงว่าผีเจ้าเปลี่ยนจะมาเอาผัวแกให้ตายตามไปด้วยแต่มันก็อยู่นอกเหนืออำนาจที่จะไปวิ่งเต้นขอความช่วยเหลือจากใครได้เอก็แล้วทำไมไม่ลองไปขอร้องมันดูเล่า
เอาเครื่องเส้นดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาลาโทษที่หลุมฝังศพของมันน่ะขอให้มันเลิกผูกพยาบาทคาดพยาเวรเสียจะได้ไปเกิดที่ชอบที่ชอบบางทีวิญญาณของมันอาจจะยกโทษให้ก็ได้นะก็เห็นจะต้องอย่างนั้นแหละเพราะไม่มีทางอื่นที่จะไปขอร้องใครให้เขาช่วยเรื่องนี้มันต้องตัวของเราเองกำนันมีท่าทีเห็นด้วยแต่เจ้าผงไม่เห็นด้วยจะไปไหว้กราบมันทำไมเสียเกียรติกำนันเป็นกำนันเป็นคนฆ่ามันด้วยมือของกำนันเองนะเป็นคนที่ช่วยกันตัดหัวมันเอาไปเสียประจานไว้แล้วจะมานั่งกราบไหว้ให้มันยกโทษให้ฉันว่าไม่ควรทางที่ดีนะเอาศพมันขึ้นมาสับเสียให้แหลกอย่าให้แขนคอกาแล้วก็เผาพริกเผาเกลือสาบแช่งมันส่งเดชไปเลยให้มันไปตกนรกหมกไหม้อย่าให้ได้พบพระพบเจ้าวิญญาณมันกลัวมันก็คงไม่มาอาละวาดอีกต่อไปฉันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ข้าว่าทำแบบนั้นมันจะยิ่งโกรธไปใหญ่นะสิโอ้ยช่างมันมันจะโกรธหรือไม่โกรธเราก็สาบแช่งมันแล้วทั้งคำแช่งชักหักกระดูกของเรากับบาปกรรมที่มันฆ่าคนอื่นมามากมายกายกองก็จะพาวิญญาณมันไปนรกเองถ้าน้าไม่ทำฉันทำเองพรุ่งนี้รู้เรื่องกันแล้วเจ้าผงก็ทำจริงเจ้าเกตเจ้าวิงและเจ้าพันต่างถือจอบถือเสียมเข้าไปในป่าช้าตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อถึงโคนต้นโพใหญ่เจ้าผงก็ออกคำสั่งให้ขุดหัวเจ้าเปลี่ยนขึ้นมาขุดเอาหัวมันขึ้นมาก่อนเลยหัวมันไปหลอกเราก็เอาขึ้นมาสับเสียอย่าให้มันหลอกเราได้อีกแล้วค่อยไปเอาตัวมันขึ้นมาสับทีหลังขาดคำเจ้าผงเจ้าวิงกับเจ้าเกตก็ช่วยกันเอาจอบฟันตู้มตู้มลงไปตรงจุดที่ฝังหัวเจ้าเปลี่ยนไว้ขณะนั้นเป็นเวลาเช้าตรู่ที่มีแต่เพียงแสงเงินแสงทองอยู่บนท้องฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบแม้แต่ใบไม้ก็ไม่ไหวมีแต่เสียงปลายจอบกระทบดินเป็นจังหวะจังหวะอยู่ครู่ใหญ่สักพักเจ้าผงก็ร้องถามเฮ้ยหยุดก่อนดูซิว่ามันถึงแล้วเหรอเจ้าวิงเอาจอบเนี่ยโกยๆดินขึ้นมากองเอาไว้ที่ปากหลุมแล้วก็เขี่ยหาจนทั่วปรากฏว่าไม่มีหัวเจ้าเปลี่ยนอยู่ในหลุมนั้นหาไม่เจอไม่มีนี่พี่ผงหรือว่าหมาจะคุยเอาไปกินแล้วหมาคุยก็ต้องมีรอยสิวะขุดให้ลึกๆลงไปอีกหน่อยบางทีจะยังไม่ถึงก็ได้จวิงก็เลยเวียงจอบปังๆลงไปอีกหลายครั้งจนกระทั่งดินตรงนั้นเป็นหลุมกว้างแล้วก็ลึกลงไปอีกมันก็หยุดเอาปลายเสียมมาเขี่ยดูอีกครั้งคราวนี้มันทั้งเขี่ยทั้งขุดแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะเจอหัวเจ้าเปลี่ยนอยู่ในหลุมมันสงสัยแปลกใจเพราะว่าแม้แต่เศษเนื้อหนังมังสาหรือว่ากระดูกสักชิ้นเดียวก็ไม่มีมันยังไงกันวะก็เอามาฝังกับมือนี่ว่าเป็นคนอื่นเอามาฝังจะได้ว่ามันโกหกจะวิ่งโยนจอบลงกลางดินเอาชายผ้าขาวม้าเช็ดเหงื่อที่หน้าเฮ้ยมันจะยังไงหมาวัดมันก็คงเอาไปกินแหละก็รู้กันอยู่ว่าหมาวัดนี้หยอกอยู่เมื่อไรใครฝังศพตื่นหน่อยก็มาคุยเอาไปแทะกระดูกกินหมดฉันว่านะเราน่ะรีบกลับบ้านดีกว่าหรือว่าจะไปขุดเอาตัวมันขึ้นมาสับตัวมันน่ะไม่ต้องเอาขึ้นมาสับแล้วป่านนี้หนอนกินเปื่อยยุ่ยเป็นจุนมหาจุนไปแล้วอย่าไปเอามันขึ้นมาให้ลำบากเลยเหม็นก็เหม็นหน้าเกลียดก็หน้าเกลียดกลับไปกินข้าวไม่ลงหลายวันเลยวะเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าจะได้ไปดูกำนันด้วยความคิดของเจ้าผันได้ผลดีทุกคนเห็นด้วย
ว่าควรจะกลับบ้านดีกว่าที่จะไปงัดเอาสิ่งปฏิกูลซึ่งถูกทำลายอยู่แล้วเอาขึ้นมาทำลายอีกเจ้าวิงกับเจ้าผันก็เลยเก็บจอบเก็บเสียมแล้วก็เดินตามเจ้าผงมาทางหน้าวัดเพื่อที่จะลัดไปออกทางที่จะกลับบ้านในขณะนั้นแสงอาทิตย์พอจะมีจับท้องฟ้าบ้างแล้วนกกาบินออกจากรังส่งเสียงร้องระงมไปทั่วบริเวณวัดเจ้าผงเดินนำหน้าผ่านมาทางจุดที่เคยเสียบหัวเจ้าเปลี่ยนประจานไว้ก็เห็นแต่ที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรน่าสนใจต่างก็เดินเลยกันไปตั้งใจจะให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่พอเดินเลยมาได้หน่อยเดียวจะไปไหนล่ะไอ้ผงเสียงร้องเรียกทำให้ทุกคนถึงกับต้องหยุดชะงักลงทันทีเจ้าผงไม่ตอบเพราะมันเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครเจ้าวิงเจ้าผันเจ้าเกตต่างได้ยินเหมือนกันเจ้าผันเป็นคนตอบไม่รู้ว่าใครเรียกเสียงมาจากหน้าวัดจะเป็นเสียงสมภารกระมังทุกคนเหลียวไปดูเพราะคิดว่าอาจจะเป็นเสียงท่านสมภารจริงๆเพราะว่าเป็นเวลาเดียวกันกับที่ท่านจะออกบิณฑบาตแต่ทุกคนก็ไม่เห็นท่านสมภารไม่เห็นพระรูปไหนไม่เห็นใครทั้งสิ้นนอกจากสิ่งเดียวสิ่งนั้นก็คือหัวของเจ้าเสือเปลี่ยนที่ถูกเสียบเอาไว้บนปลายไม้ซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าผงได้จัดการถอนเอาไปฝังเสียแล้วแต่บัดนี้มันกลับมาอยู่ที่เดิมและมันกำลังแสยะยิ้มด้วยใบหน้าที่ชุ่มโชกไปด้วยน้ำเหลืองใบหน้าที่บูดเบี้ยวน่าเกลียดน่ากลัวไม่มีใครสามารถจะยืนเผชิญกับภาพที่ปรากฏในสายตาขณะนั้นได้แม้แต่คนเดียวทุกคนต่างออกวิ่งกันอย่างสุดแรงเพื่อที่จะไปเสียให้ไกลไปเสียให้พ้นจากภาพของปีศาจเจ้าเปลี่ยนที่กำลังหลอกหลอนอยู่บนปลายไม้เจ้าวิงกับเจ้าผันล้มลงกลางทางส่วนเจ้าเกตวิ่งมาได้จนถึงลานหน้าบ้านส่วนเจ้าผงเก่งกว่าเพื่อนมาได้จนถึงบันไดบ้านของกำนันมันล้มฟุบลงที่เชิงบันไดแต่เป็นการล้มครั้งสุดท้ายที่มันจะไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาได้อีกเพราะหลังจากเกิดเหตุแล้วหมอเชยได้มาตรวจเจ้าผงก่อนที่จะบอกว่ามันวิ่งเสียตับแตกตายนะก็นับว่าผีเจ้าเปลี่ยนมีพฤติกรรมดีกว่าเก่านะมันมีพฤติกรรมที่ดีกว่าเดิมนะยังไงนะครับพี่อ้าวก็ตอนที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันฆ่าคนแบบไม่มีเหตุผลได้เงินก็ฆ่าไม่สู้ก็ฆ่าอ๋อเออจริงไม่ฆ่าก็สมคือไม่สมควรตายก็ตายใช่ไหมใช่เหมือนอย่างลุงของไอ้เจ้าผงเนี่ยอ๋อใช่อายุ70กว่าตายเออก็ไม่ได้สู้ไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ถูกยิงตายครับแต่ว่าตอนที่มันเป็นผีไปแล้วเนี่ยมันก็จัดการแบบสมน้ำสมเนื้อ ใช่ป่ะเพราะว่าคนที่ตายคือเจ้าผงใช่คนที่ทำหนักสุดคือเจ้าผงครับในขณะที่กำนันย่อมเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนที่ยิงมันแต่ถ้าเกิดไม่มีการอะไรล่ะสมรู้ร่วมคิดก็แล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปคือก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวตรงนั้นใช่ไหมแม้ว่าจะมีการเอาเรื่องแต่ว่ากำนันก็ไม่ถึงตายไงใช่ก็ประมาณว่าถ้าเป็นโทษไอ้เจ้าผงเนี่ยประหารชีวิตหนักสุดแต่ว่ากำนันเนี่ยก็อาจจะติดคุกตลอดชีวิตอะไรทำนองนั้นติดตาไปตลอดหลอนไปนะคะครับก็สาหัส
น้อยลงมานิดนึงจากเจ้าผงในขณะที่คนอื่นพวกเจ้าวิงเจ้าพันเจ้าเกตอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ลูกมือใช่พวกนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรก็แค่กลัวหอมปากหอมคอประมาณนั้นนะคะถึงได้บอกว่าเออพอตายแล้วเนี่ยดูจะมีเหตุมีผลมากกว่าตอนที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะคือไม่ได้ค่าเรี่ยราดอ่ะครับนี่คือเรื่องเสียงประหลาดเรื่องต่อไปค่ะอันนี้ชื่อแปลกมากครับไม่มีทางเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรกับเรื่องนี้ขึ้นบ้างต้นกล้วยเป็นเหตุใช่ครับอันนี้เป็นชื่อตอนนะคะชื่อเรื่องสั้นค่ะครับต้นกล้วยเป็นเหตุเป็นเรื่องต่อไปก็ดูเบาๆลงมานะดูเบาๆดูออกจะแบบมีความคอมเมดี้เล็กๆถ้าดูจากชื่อนะพี่โอ้ไม่น่าจะคอมเมดี้นะ อัธจินดานี่ยังไม่เคยมีคอมเมดี้เลยนะครับติดตามต่อไปนะคะจากหนังสือวิญญาณอาละวาดค่ะผลงานของนายตำรวจนักเขียนท่านนี้ก็ติดตามฟังได้ที่นี่ไทย PBS Podcast นะคะครับแล้วก็อีกหลายช่องทางค่ะครับผมทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทั้งทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ